งนะเราก็อดกินมาม่าบาทนี้อะไรอ่ะก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวแล้วก๋วยเตี๋ยวหมูค่ะ30บาทจ้ะตอนนี้4ทุ่มกว่าแล้วอะไรรู้ป่ะลุงแกก็ลืมกุญแจไว้ในห้องที่ออกให้ข้อมูลไม่ได้เลยนะคะทุกคนนี่ก็คือประตู4อยู่ตรงนี้ใช่นี้เราก็ต้องดูว่าเราจะไปไหนเขาบอกว่าเขามีบอกหรือยังนี่เราไปชุมทางหาดใหญ่ด่วนพิเศษ31ชุมทางหาดใหญ่ทางชลาประตู E ออกบ่าย 2:50 ตอนนี้คือ13:50 บ่าย 2:50 ไปถึงชั่วโมงไปถึงที่ประมาณหัวหินก็4 10... ชั่วโมงกี่โมงเขาบอกว่า10ประมาณ 18:57 ก็ต้องดูว่ารถไฟตรงเวลาไหมเดี๋ยวพ่อมารับใช่ไหมคิดว่าเพราะว่าพ่อน่าจะถึงหัวหินแล้วก็เห็นว่าคราวที่แล้วเนี่ยพ่อเขาอุตส่าห์ไปหาเราที่หัวหินนี่ครับขึ้นมาเนี่ยเขาจะมาถึง 14:45นี่ตรงเป๊ะเลย 20:20 ตรงอะไรนี่วันนี้ก็เลยอ่ะยอมมานั่งรถไฟไปด้วยก็อยากจะรู้เหมือนกันว่ารถไฟไทยตอนนี้มันเป็นยังไงแกผู้โดยสารขาออกสายใต้ติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อน45นาทีแปลว่าหมู่คณะก็ควรจะมารอประมาณแบบครึ่งชั่วโมงไหมก่อนก็รอเพื่อความชัวร์ถ้าถึงเวลาที่เราไม่หมายถึงว่าถ้าสมมติใครที่จะมาก็นะถ้าซื้อตั๋วเรียบร้อยแล้วก็ประมาณครึ่งชั่วโมงก็มาสแตนบายรอก็ได้นะใช่ค่ะเขาก็จะมีเป็นร้านอาหารแบบว่ากินง่ายๆแบบข้าวกล่องหรือว่าเป็นมาม่าตรงนี้มีมินิมาร์ทเยอะมากเลยแบบว่าที่เป็นร้านแบบขายของของทานเล่นน่ะเดี๋ยวไปเดินดูว่ามันมีอะไรอีกตอนนี้อยากกินกาแฟมากเลยตอนนี้อยากกาแฟยังไม่ได้กินถ่ายไม่ได้เพราะว่าไม่ว่างเต็มไปหมดเลยใช่ไหมเต้ก็ต้องแบกของมาอันนี้ก็แบกต้องเอาคอมมาด้วยเพราะกลัวแบบว่ามีงานเข้าก็ทำงานได้นะรถไฟยังทำงานได้ติดต่องานมาได้นะคะคอนแทคอย่างโอเชียนเนี่ยก็จะอยู่ที่แคปชั่นนะคะหรือว่าเป็นที่ท้ายคลิปก็จะมีดีเทลอยู่นะอันนี้เป็นแบบว่าซุ้มเป็นโคคาโคล่าน่ารักดีมีเป็นดังกินโดนัทด้วยก็คือไม่ต้องกลัวว่าไม่มีอะไรกินนะกินจุ๊บประจุ๊บได้ปะจุ๊บประจุ๊บคืออะไรอ่ะอ๋อไอ้ลูกกลมๆเนี่ยเหรอตายแล้วไม่รู้จักจุ๊บประจุ๊บรุ่นแม่จริงๆอ่ะมันเป็นอมยิ้มใช่ใช่คุณแม่จะเป็นอย่างนี้ไม่เป็นสีสันด้วยนะอันเดี๋ยวจะถ่ายรูปไม่ใช่หรอไม่มีคนถ่ายให้ถ่ายเองก็ได้ถ่ายยังไงจะถ่ายตรงไหนถ่ายกระตุ้นไปถ่ายรูปให้เขากันนะอะไรนะอยากจะเอาอะไรอีกนะคะอยากจะถ่ายรูปกับตู้เบปซี่เพราะว่าสมัยก่อนอะตอนเข้าวงการใหม่ๆอะเป็นพรีเซนเตอร์ให้เบปซี่ก็เลยอยากจะถ่ายกับเบปซี่เผื่อเบปซี่จะเข้าแต่ที่เขาไม่เข้ารุ่นนี้แล้วนะก็รุ่นแก่ก็กินตั้งแต่เด็กจนแก่เบปซี่จะมีโปรดักต์แบบว่าเจาะผู้สูงอายุไหมคะติดต่อมาแล้วกันนะคะมาเลยค่ะมาวันนี้เราวางแผนว่าอะไรบ้างเดี๋ยวขึ้นรถไฟอ่ะจะกินมาม่าข้าวเครื่องไม่ต้องซื้อขึ้นไปถ้าทางข้างบนน่าจะมีรถเสบียงถ้าไม่มีนี่ก็อดตายเลยนะนี่สำหรับใครที่แบบว่าสมมติมาลงที่นี่เขาก็มีจุดเรียกรถหรอกแล้วก็ไปเนี่ย MRT ได้และส่วนใหญ่มันก็จะเป็นแบบว่าเข้ากล่องหรือว่าอะไรที่ทานง่ายๆแถวเนี้ยเดี๋ยวเราขอเดินดูก่อนว่าเราจะกินอะไรตอนแรกเล็งไว้ว่า
จะกินมาม่าบอกไปตัดไปตกลงกับตัวเองก่อนนะตัดสินใจแล้วว่าจะกินกาแฟก่อนไม่เอาอะไรหรอไม่เอาซื้อกิ้วน้ำมาด้วยจ่ายตังค์ก่อนเมื่อกี้ลุงเขาโทรมาว่าถึงไหนแล้วเธอก็บอกว่าถึงสถานีแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เดินไปตรงเกตเอ้ยเขาเรียกเกตป่ะประตูเลยก็เห็นแล้วแหละว่ามันอยู่ตรงไหนแล้วก็วิธีการลุงเขาบอกว่าเรามานั่งหน้าประตูเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะเรียกขึ้นมันไดเลื่อนเพื่อจะไปขึ้นรถไฟเพราะรถไฟจะอยู่ด้านบนแดนไก่จ้าไก่ข้าวเหนียวหิวแล้วจ้าอยากกินเฉยๆมีความรู้สึกว่าเอาลมมานั่งคอยมันน่าจะมีอะไรใส่ปากเราอยู่ตรงเกต E นี่นะคะพอซื้อบัตรมันก็จะมาเป็นแบบนี้ก็จะเขียนว่าประเภทอะไรขึ้นที่ไหนไปที่ไหนออกกี่โมงเราจองเป็นรถตู้ชั้น2หรอใช่มันแพงราคา750แล้วก็700 750คือเตียง750คือเตียงล่างเตียงล่างแพงกว่าปรับอากาศมีแอร์เห็นเขาว่ามันมีเป็นแบบว่าตู้เสบียงที่แบบสามารถไปนั่งกินอะไรได้เลยใช่ปะใช่ในความรู้ที่เคยมีอ่ะคือตู้เสบในความรู้ที่เคยมีพูดเหมือนแบบว่าสามารถนั่งกินได้นมนานมามากแล้วเขาก็ฟีลเหมือนแบบว่าขึ้นเครื่องเหมือนกันเนาะเหมือนกันเนาะเข้าแถวยืนบัตรเข้าคิวเขาจะมีแบบว่าประกาศเรียกเนาะว่าแบบถึงคิวรถด่วนไปที่ไหนก็เราเป็นคันที่3อันนี้เป็นคันที่1ถึง5เป็นรถใหม่แหละเราต้องเปลี่ยนภาพพจน์ใหม่เลยนะสำหรับการขึ้นรถไฟว่าสมัยนี้รถไฟสมัครใหม่ขึ้นแล้วก็ราคารับได้นะ4ชั่วโมง700นั่งรถแอร์เดี๋ยวเรารอเวลาตอนนี้เป็นเวลา 14:38 รถคันนี้จะออกตามหมายกำหนดการคือ 14:50 เราบอกว่าถ้าใครจะมานะคะเตรียมเสื้อกันหนาวมาแล้วกันใช่ตอนนี้แอร์เย็นมากเลยนี่ก็รอบนานแค่ไหนแล้วว่าที่นั่งรถไฟแบบเนี้ยที่จริงๆตั้งแต่แต่งงานมาไม่ได้นั่งรถไฟแบบนี้เลยอะตอนนี้เราอยู่ตู้คันที่3ใช่ไหมรถเสบียงเนี่ยจะอยู่ตู้สุดท้ายนี่มีเสียงแล้วตื่นเต้นเสียงขึ้นอื่นเพราะนี่เขามีเป็นอย่างนี้ด้วยสั่งระบุเวลาแล้วตู้เสบียงอยู่ไหนอยู่ตู้ที่เก็บครับกลางขบวนสามารถเดินไปได้ใช่ไหมครับโอเคค่ะอุ้ยรถออกแล้วนี่รถออกแล้วรถออกแล้วเอาเป็นสเต็กก็ได้เดียวเดียวค่ะอันนี้ก็ได้ค่ะเอ้ยมีมาม่าเนาะมาม่าไม่มีบนโอ้โหโอ้โหได้แล้วอดกินเอาเป็นข้าวหมกไก่ข้าวหมกไก่เบอร์13มันเป็นข้าวเป็นเซตนะขึ้นที่สถานีกรุงเทพอภิวัฒน์ก็รถไฟมันก็แวะตามเส้นอยู่แล้วอ่ะอาจจะต้องรอดูได้แต่ว่าก็คือต้องซื้อตั๋วก่อนเนาะใช่
กำลังทำอะไรอยู่คะน้ำไม่ทราบก่อนเขาบอกว่ามันจะช่วยให้แบบว่าเจรจาราบรื่นเวลาพูดเราไม่มีอุปสรรคผ่านพ้นไปด้วยดีให้วนแล้วก็ท่องนโมตัสสะสามรอบท่องอย่างแบบหนึ่งกันด้วยทุเรียนเลยค่ะวันนี้เราพักกันที่ไหนคะดวงแก้วรีสอร์ทมาเข้าตอนดึกตอนนี้สี่ทุ่มกว่าแล้วแล้วอะไรรู้ป่ะลุงแกก็ลืมกุญแจไว้ในห้องเขาจะจำได้ไหมว่าเขานอนห้องไหนช่วยไม่ได้จริงๆโอเคค่ะจบวันนะคะวันนี้ถึงหัวหินโดยสวัสดิภาพพรุ่งนี้ตามดันนะแต่ว่าตกลงแล้วว่าให้เขาไปติดกอล์ฟ8โมงเช้าแล้วมีอาหารเช้าเราก็จะเช็คเอาท์กี่โมงนะเที่ยงบ่ายโมงไปรับเข้าที่สนามกอล์ฟโอเคค่ะ
ับมาใหม่แล้วค่ะมารับมานัดเจอลุงใช่ไหมเสร็จเรียบร้อยปรากฏว่าตอนแรกนึกว่าจะต้องรีบกลับเราก็ไม่รีบกลับแล้วก็เลยให้ลุงเนี่ยไปตีกอล์ฟแล้วเราก็มาถ่ายรูปเก๋ๆตอนนี้เดี๋ยวจะไปรับลุงแล้วลุงเขาโทรมาว่าเขาตีกอล์ฟเสร็จแล้ววันนี้ให้ลุงได้พักผ่อนหน่อยอะไรเงี้ยเดี๋ยวไปรับเขาที่สนามกอล์ฟใช่ร้อนมากเลยตีกอล์ฟได้ไงมาค่ะอยู่ด้วยกันสักทีนึงเพราะว่าจากการตามนั่งรถไฟมาก็เจอลุงแป๊บนึงแล้วก็เช้ามาลุงก็ไปตีกอล์ฟเนี่ยเพิ่งจะได้อยู่ด้วยกันเนี่ยอะไรวะเนี่ยนั่งรถไฟมาเป็นไงล่ะนั่งรถไฟมาก็สนุกดีมันตอนแรกก็ไม่คาดคิดว่ามันจะขนาดนี้คือหมายถึงว่าสะอาดแล้วก็เที่ยวสบายเพลินนะจริงๆก็ไม่ทันได้รู้สึกว่า4ชั่วโมงเนี่ยจะนานเพราะทำนู่นทำนี่เดินก็เสบียงแล้วก็นั่งเล่นชิลสบายสะอาดไม่ได้รู้สึกว่ายี้หรืออะไรเลยชอบเลยถ้ามีโอกาสจะไปนั่งอีกก็คาดหวังว่ารถไฟไทยมันดีไม่ได้แพ้เมืองนอกหรอกยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับติดตามพวกเราด้วยกดกันเยอะๆนะจะได้มีกำลังใจทำเยอะๆครับโอเคค่ะสวัสดีครับไปสวีทได้เดินไปเลย